โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมรีเสิร์ชออนไลน์นะครับกับแชร์เทคนิคการผ่านบอสซาลาดำนะวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่นี่บอสหัวโมงอีกหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่ามันตีค่อนข้างง่ายนะก็เลยมาแชร์กันนะครับนั่นคือบาลีนะวันนี้ผมจะลงระดับ5ให้ได้ชมกันนะครับแล้วก็เทคนิคมันก็ไม่มีอะไรผมว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผ่านง่ายนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำเควสนะเหมือนเดิมครับอย่าลืมจัดการพลังด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นพลังแห่งดวงจันทร์นะแล้วก็อย่าลืมอัพตัว AP ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ที่ผมจะลงเป็นบาร์ดี5เซตอัพวันนี้เป็นนินจาเวกนะเพราะว่าเกียรติเปลี่ยนแล้วก็เป็นนินจาเวกล้วนๆนะฮะไม่ใช่สืบแล้วบัฟก็บัฟเต้นครับใจเบลแล้วก็ตัวของบัฟโบสองอันนะครับอาหารตีคนนะฮะแล้วก็ยายักษ์อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไม่การเสียเวลาเปิดสาระดำครับมารีห้าลุยโอเคในเฟสแรกนะครับก็เราสามารถเบิร์ดได้เลยนะมีอะไรก็ใส่ไปคือบอสมันจะน่ารำคาญนิดนึงเพราะมันจะวับไปวับมานะผมทฤษฎีผมก็คือเบิร์ดไปเลยนะครับในเฟสแรกพยายามหลบตัวผีที่มันเดินไปเดินมาในแมปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำซีซีเรานะถ้าเราไปโดนดาเมจครับแล้วก็สกิลส่วนใหญ่เราใช้ฟอนกัดรับได้เนาะอันนี้ก็จบเฟสที่1นะครับตรงนี้เราสามารถใช้ฟอนการ์ดไอเฟมหรือไม่ก็ซูเปอร์อาร์เมอร์วนไปเลยได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคืออย่าไปโดนตัวที่เป็นผีที่มันเดินไปเดินมานะซีซีมันทำให้เราล้มบางทีก็ทำให้เราหยุดชะงักนะครับเสียเวลาในส่วนตรงนี้ถ้าเราตีผิดนะครับถ้าเราตีผิดสีนะถ้าสังเกตนะครับถ้าเราตีผิดมันจะมีบอสเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ส่วนตัวผมไม่แคร์เพราะว่าระดับ5มันเป็นบอสหัวหม่งนะครับเราสามารถเบิร์ดทิ้งได้เลยอยู่แล้วไอฟอนกัดส่วนเราเนี่ยแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้จริงโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับบาลีระดับ5นะครับเป็นบอสหัวมงอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าเมคานิกมันค่อนข้างน้อยนะก็เลยเอามาแชร์ทุกคนได้ลองมาลองผ่านดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเควสด้วยแล้วเนี่ยตรงนี้ผมบอกเลยว่าง่ายน่าจะพอๆกับทหารไม้ไผ่นั่นแหละก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะทางทวิตทีวีนะครับตอนนี้สตรีมเราก็เหลือทวิตทีวีที่เดียวนะครับเวลาตั้งแต่บ่ายโมงต้นไปจะมีวันพุธวันเดียวที่ถ้าเกิดมีแพทน่าสนใจเจอกันตอนเซิร์ฟเปิดนั่นก็คือ8โมงเช้าจนถึงเที่ยงเลยส่วนใครที่มีคำถามหรืออยากให้ผมไปลองทำอะไรที่ไหนเนี่ยสามารถพิมพ์ถามได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปพิมพ์คุยในช่องสตรีมก็ได้นะถ้าหลังไมค์แฟนเพจก็ยังรับข้อความได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็จะตามเช็คตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นนะคงไม่ได้เช็คตลอดเวลานะฮะโอเคไปแล้วดีกว่านะครับฝากไว้ด้วยครับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปแน่นอนนะครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสามคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันสวัสดีครับ